ผมก็ต้องมาไปตรวจทุกห้องแล้วเนี่ยคือจริงๆอยากว่าเรื่องนี้มันแล้วมันเป็น เรื่องเซนซิทีฟนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคนออกความคิดเห็นเยอะมากคืออยากต้องบอกก่อนว่าคอนโดที่อยู่เนี่ยมันมี2ตึกหยาดเนี่ยอยู่ตึกฝั่งที่หันไปทางแม่น้ำหยาดก็เลยไม่เคยได้ยินเสียงระฆังเลยไม่เคยได้ยินค่ะแต่หยาดก็ไม่รู้ว่าฝั่งที่อยู่ติดวัดเนี่ยเขาได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าในมุมของหยาดนะตึกของหยาดเนี่ยคือตึกหน้าอย่าไม่เคยได้ยินนะคะพอมีดราม่าขึ้นมาเราถึงส่วนที่เราอยู่ว่าเขาเหมารวมทั้งคอนโดคืออยากว่าตอนนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วนะแต่ว่าตอนวันแรกๆอ่ะก็เพราะพอมีข่าวแล้วก็อ่านอ่ะแล้วก็อ่านที่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ารุนแรงเหมือนกันคือจะบอกว่าคอนโดเนี้ยสูงจริงอ่ะนะคะคือ50กว่าชั้นแต่ไม่ได้อยู่ติดกับวัดขนาดที่ว่าเราอยู่เหนือโบสถ์เหนือนอนอยู่อะไรขนาดนั้นมันก็มีช่องว่างค่ะมีเป็นคลองเล็กๆกั้นมันยังมีส่วนที่จากวัดเนี่ยมันเลยวัดมาเนี่ยจะมีคลองแล้วก็มีตึกจอดรถอย่าจำไม่ได้ว่า7หรือ8ชั้นถึงจะเป็นตึกที่คนนอนนะคะคือมันไม่ได้ติดขนาดว่าเราไปนอนอยู่ข้างบนวัดอย่างนั้นแล้วก็นึกออกไหมคือไม่อยากให้แบบเหมารวมว่าคนที่อยู่ที่นี่แบบจะซื้อบ้านซื้ออะไรไม่ดูเลยหรอนอนอยู่บนข้างบนน่ะคือมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมันมีหลายฝั่งหลายมุมมาค่ะตลอดเวลาที่เราอยู่ตอนนั้นมันเคยมีกรณีอะไรแบบนี้บ้างไหมข้อโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะคืออยากอยู่ที่นี่ก็อยู่มาสักพักนะคะตั้งแต่ต้นปีอ่ะเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะสงบร่มรื่นดีแต่ณตอนนี้มีปัญหาลุกลามมาเยอะๆโตไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์เรื่องปล่อยช่วงปล่อยจ้ามันมีผลกระทบมากับตัวเราบ้างไหมเนี่ยหยาดไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าหยาดก็อยู่เองเนาะที่นี่อยู่เองแต่ว่าคือหยาดว่าลูกบ้านในคอนโดก็ไม่ได้มีผลกระทบเยอะนะคะกับทางวัดเองเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่เข้าใจกันแล้วอะเนาะเพราะว่าเราก็สนับสนุนหยาดก็นับถือพุทธเหมือนกันหยาดก็เข้าวัดเหมือนกันค่ะและหยาดรู้สึกว่าหยาดร่มเย็นนะคะที่มีวัดอยู่ใกล้ๆอย่างทำบุญไปแบบถวายสังฆทานเนี่ยก็ไปวัดที่วัดนี้เหมือนกันค่ะหยาดไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ค่ะถ้าสมมติตำรวจมีแบบเข้าไปค้นอะไรอย่างเงี้ยเจอใช่ไหมมีบ้างเมื่อเช้าก็มีนะใช่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 ได้ติดตามข่าวบ้างก็เข้าใจว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการอะไรเลยก็คือทุกอย่างในคอนโดปกติอะค่ะทางนิติบุคคลได้มีความขอความร่วมมืออะไรลูกบ้านพิเศษไหมครับไม่มีนะแต่อยากไม่แน่ใจเพราะว่าอยากก็ไม่ได้เดินไปนิติหลายวันแล้ว ออกจากบ้านก็ทำงานเลยอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนรับมือไม่มีการตามล่าไม่มุ่งมุ่งไปทุกจุดเลยอยากไม่อยากรู้อะแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทบหลายอย่างแต่รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะค่ะแต่ก็เนี่ยแหละก็แค่อยากวอนว่าคอนโดจริงๆแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะค่ะเนาะความรักของเราบ้างความรักของเราบ้างครับหวานนะแต่คุณแซวว่าเราไปถ่ายพรีเวดดิ้งไม่ใช่ไปช่วยเขาถ่ายแต่รูปที่คือตากล้องเขาว่างไงเขาก็เลยถ่ายหันมาถ่ายเราบ้างแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เตรียมตัวเปล่าค่ะก็คือพลอยกับกันเนี่ยเขาไปถ่ายแล้วก็มีพี่ช่างภาพไปคนนึงค่ะพวกเราก็คอยช่วยจับกระโปรงจัดเซตอยากให้แบบเจ้าสาวออกมาดูสวยเพราะเราไม่ได้มีช่างหน้าช่างผมไปกันค่ะแต่งแบบช่วยๆกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแซวว่าเออรู้สึกเป็นพี่เป็นพี่รูปมันไม่ได้หวานขนาดนั้นเลยไปเทียบรูปพลอยกันสิคะของเราก็ถ่ายเล่นๆนะคะถ่ายแบบถ่ายรูปธรรมดาทำไมต้องมีเสียงรูปแสงและเงามันได้มากเลยคือจริงๆก็พี่ช่างภาพเขาเก่งด้วยค่ะเห็นรูปมาแล้วมีความรู้สึกโมเมนต์อยากแต่งงานไหม
พี่ถามเลยเดี๋ยวก่อนเห็นมีรูปออกมาเอ้ยมีโมเมนต์มั้ยเออเราแบบเราอยากกลับอย่างนี้นะคือเห็นพลอยกับกันก็ดูเหนื่อยแล้วอะค่ะก็เลยแบบเออคือเราไปช่วยเขาแล้วก็เหมือนเขาต้องแบกชุดแบกอะไรด้วยอ่ะแล้วเราไปเที่ยวด้วยเราไม่ได้ไปถ่ายรูปกันอย่างเดียวคือเราตั้งใจไปเที่ยวกันถ่ายรูปเนี่ยเป็นของแถมเฉยๆอะค่ะก็เลยไปช่วยๆเขาค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการเปิดตัวเลยเพราะก่อนหน้านี้เราจะไม่รู้ว่าใครพอไปฝรั่งเศสเราเริ่มลงรูปรูปเดียวรูปคู่รูปก็คือมันเป็นแบบโอกาสพิเศษเนาะไปเที่ยวแล้วมันก็มีโมเมนต์ดีๆที่เราก็อยากลงเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เห็นว่าเออวิวมันสวยอะไรสวยด้วยค่ะตอนนั้นอยากบอกว่าถ้าลงรูปไหมว่าอยากต้องมั่นใจในระดับนึงเลยเพราะว่าตอนนี้มั่นใจในตัวเขาระดับนึงก็ใช่ค่ะก็รู้จักกันมาสักพักแล้วค่ะอ๋อได้ข่าวบ้างเหมือนกันค่ะได้เห็นบ้างเคยไปถามได้ข่าวแล้วความจริงมันเป็นยังไงคืออันนี้อ่ะต้องตอบว่าหยาดไม่อยากพูดถึงบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะคะเพราะว่าเราต้องให้เกียรติกับทุกฝ่ายแต่ว่าก็คือยืนยันได้ว่าเรื่องนั้นจบไปนานแล้วก่อนที่จะมารู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหยาดอ่ะค่ะคืออยากยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ทำให้ใครต้องจบกันคือเกิดมาก่อนหน้าหยาดแล้วแต่เรื่องที่พี่ถามอันนั้นก็คืออยากคงตอบแทนไม่ได้เพราะว่าไม่อยากให้เกียรติทุกๆคนนะคะอยากจะรู้ไหมว่าถ้าตอบคำถามแล้วเกิดว่ามีใครขุดอะไรขึ้นมาอีกเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็มาเห็นก็คุณโต้ไอ้ชายมันจะมีลูกอยู่มีภรรยาอยู่คืออยากไม่ได้กังวลเพราะว่าหยาดมั่นใจว่าคือจบไปนานแล้วจริงๆนะคะแต่ถ้าก่อนหน้านี้อะไรมันก็เป็นเรื่องอดีตของเขาเนาะหยาดไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วก็คงตอบแทนไม่ได้หยาดขอโทษนะคะคือเรารู้เรื่องนี้ก่อนที่เราจะคบกับเขาหรือว่าคือเรื่องรายละเอียดอะไรค่ะไม่พูดละกันแต่ก็คือยืนยันได้ว่าคือหยาดไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคะแสดงว่าเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองกับชัดเจนกับผู้หยาดว่าเฮ้แน่นอนค่ะคนเราถ้าเราจะคบกับใครหรือเราจะเราจะศึกษาจนถึงวันนึงที่เราบอกกับคนอื่นๆได้แล้วอะค่ะมันต้องมีการแสดงความชัดเจนหรือพูดไม่ใช่แค่ฝั่งเขาอย่างเดียวฝั่งหยาดก็ด้วยค่ะหรือพี่เขาเป็นห่วงไหมขอไม่ตอบละกันเนาะอย่างที่บอกว่ามันมีบุคคลอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะคะแต่ณวันนี้ก็โอเคเนาะสบายใจก็ทุกวันนี้ก็ดีค่ะแม่เราว่ายังไงบ้างแหมดูแม่กแล้วไปไกลเลยแม่เราปล่อยแล้วหรือแม่คือคุณแม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรอะค่ะเพราะว่าหยาดก็โตมากแล้วอะเขาไม่ค่อยพูดอะไรไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรอะค่ะแต่คุณแม่มีโอกาสเจอพี่คนนี้มีโอกาสเจอค่ะแต่เรื่องแฟนน่ายังเป็นห่วงผมเพราะว่าแม่ค่อนข้างที่จะกลัวลูกสาวไม่นะไม่อ่ะแม่ไม่ค่อยพูดอะไรอะค่ะกับมีแม่ก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรมาเป็นพิเศษไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรค่ะแม่เห็นเราโตแล้วเขาก็เคารพการตัดสินใจของเรานะคืออยากก็โตแล้วจริงๆนะคืออยากก็เลข3แล้วไงไม่ออกปะสมัยห่วงแม่ก็เหมือนทุกคนปกติอ่ะวัยรุ่นตอนนี้เราก็โตแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะขอให้เราตัดสินใจเองมองยาวขนาดไหนเอาเป็นว่าเราขออยู่กับปัจจุบันก่อนดีกว่าค่ะถ้าตอนนี้มันยังดีก็ดีค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ